อืมแล้วไม่ทำอะไรอีกไม่รู้เหมือนกันเลยไม่รู้เหมือนกันโอ้เตี๋ยเบาๆโอ้หวานมากเลยเคี้ยวเลยเหรอย่าทุกคนมาเต็มเลยเราจะกำลังจะขึ้นภูสิงห์กันนะครับหินสามบานใช่ไหมครับพี่โป้จะมีหินสามบานไปแล้วแรกนะครับนี่คือภูสิงเป็นรูปสิงนะครับคือมองให้มันเป็นรูปสิงสัญลักษณ์ของภูสิงที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นจุดแรกที่รถพาเรามาชมแรกผ่านไปนะครับต่อไปเราจะไปจุดที่2นี่คือภูสิงห์เดลภูสิงห์ที่2มาจุดที่2แล้วใช่ไหมคะง่วงไหมโอ้อาย่าหลับแล้วโอ้ถือว่าไก่เยอะด้วยนะครับเนาะไก่เยอะครับจักกิโลครับเกือบ5โลคุณแล้วครับผมแต่ว่ามันวิ่งบ่ได้ถึงที่ครับเนาะครับขาเขาวิ่งได้เพียงแป๊บเดียวเลยครับ500ถือว่าคุ้มมากเลยครับครับพ่อจับเอาระวังนะครับเด้อโอ้ยคนชอบเขาสูงนี่ขาอ่อนเลยนะคุณสามวันยังสูงกว่านี้ครับผมสามวันสูงกว่านี้อีกครับสูงไหมลูกหาที่ยืดก่อนว้าวโอโปสวยไหมสวยอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ถ่ายหรอกมันเป็น
็นหน้าผาเออนี่คือน้ำซอสลงไปนะมันจะถ้าเทน้ำไว้ตรงนี้มันจะไหลไปอันนี้มันเป็นหน้าผาแล้วก็วันนี้อากาศมันมีหมอกเยอะเราก็เลยมองไม่เห็นเยอะเท่าไหร่โน่นเดี๋ยวไปโบยแม่น้ำโขงไปตรงโน่นมาโบยเย็นไหมคะนี่ต้นอะไรพ่อตั้มต้นเมาครับเมาเมาป่าทำไมถึงเมาพ่อทำไมถึงเมาพ่อจีเมาแปลว่าป่าได้ขนมมาจากไหนลุงใช่ต่อไปเราจะไปทอสามบานกันนะครับเมื่อกี้จุดชมวิวถ้ำใหญ่ขนมให้ลุงป้าป้ามีขนมให้ลุงป้าป้าด้วย